อีกกิจกรรมหนึ่งนะลูกนะคะในส่วนของ how นะคะเรามีวิธีการทำอย่างไรกับ product หรือธุรกิจของเราบ้างนะคะนอกเหนือจาก key resource นะคะในเรื่องของ key activity นะคะอีกอันนึงเลยหัวใจสำคัญเลยลูก key partner นะคะพันธมิตรทางธุรกิจนะคะ partner ลูกก็คือกลุ่มคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเรานะคะหรือบางครั้งเราอาจจะเรียก partner ว่าคู่ค้าก็ได้ลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตั้งแต่ซัพพลายเออร์นะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ในส่วนของคนที่เข้ามาสู่กระบวนการขนส่งนะคะนำสินค้าเหล่านั้นนะคะมาให้กับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะคนที่นะคะเกี่ยวข้องกับนำสินค้าของเราที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปส่งตรงถึงมือลูกค้านะคะเหล่านี้เขาก็เรียกว่าพาร์ทเนอร์ลูกเหมือนที่อาจารย์บอกลูกนะคะแอคทิวิตี้ของเราดำเนินธุรกิจแล้วมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องคนที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นล่ะลูกนะคะก็คือพาร์ทเนอร์หรือคู่ค้าของเรานะคะข้อดีของการมีพาร์ทเนอร์หรือคู่ค้านะคะหรือพันธมิตรลูกจะช่วยเพิ่มในเรื่องของประสิทธิภาพในกระบวนการการทำธุรกิจอย่างน้อยในปัจจุบันลูกนะคะการแชร์ทรัพยากรร่วมกันนะคะการมีนะคะพันธมิตรที่ดีๆนะคะมันจะส่งผลให้ธุรกิจของเราลูกมีประสิทธิภาพรวมถึงการกระจายความเสี่ยงนะคะในการดำเนินธุรกิจลูกนอกเหนือจากนั้นยังช่วยให้เราประหยัดต้นทุนได้นะคะสมมติว่าวันนี้นะคะเรามีในเรื่องของธุรกิจร้านกาแฟใช่ไหมลูกนะคะในคู่แข่งของร้านกาแฟเราก็มีเยอะแยะมากมายเลยแต่ถ้าเรามองปรับเปลี่ยนคู่แข่งเหล่านั้นลูกนะคะเป็นพาร์ทเนอร์กับเราวันนี้นะคะเครื่องนะคะบดเครื่องทำกาแฟนะคะที่ร้านเรานะคะโอ้ทำยังไงก็ไม่ได้เลยนะคะทำยังไงก็นะคะเสียเลยนะคะมันก็จะส่งผลให้เราขายกาแฟไม่ได้นะคะบางคนลูกนะคะคิดอะไรไม่ออกอ้าววันนี้ปิดร้านเครื่องเสียนะคะวันนี้ไม่ขายแล้วนะเครื่องเสียนะคะใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเรามีพาร์ทเนอร์นะคะหรือเราสามารถแก้ไขปัญหาในการทำธุรกิจของเราที่เกิดขึ้นได้แล้วอาจจะหยิบโทรศัพท์มานะคะแล้วก็โทรไปหาซัพพลายเออร์ที่เขาเกี่ยวกับขายอะไรนะลูกขายเครื่องทำกาแฟให้กับเราแล้วอาจจะบอกว่าเนี่ยเครื่องเสียนะมีอะไรให้ทดลองใช้ก่อนไหมนะคะก่อนที่จะตัดสินใจหรือว่านะคะจะช่วยแนะนำตรงไหนได้บ้างที่อยู่ใกล้เคียงใช่ไหมลูกนะคะหรือเราอาจจะโทรไปหากับพันธมิตรนะคะที่ร้านกาแฟเหมือนเราก็ได้ลูกอ้าวนี่วันนี้ร้านกาแฟที่เครื่องทำกาแฟที่ร้านเราเสียนะนะคะมีเครื่องสำรองพอที่จะให้ได้ช่วยเหลือกันบ้างไหมเนี่ยลูกมันก็เกิดการช่วยเหลือกันเกิดการแบ่งปันกันหรืออาจจะให้เราเช่าก่อนก็ได้นะเพื่อที่เราจะไม่ต้องเสียการปิดร้านไปนะคะลูกค้ามานะคะบางครั้งเขาตั้งใจใช่ไหมลูกเขาไม่รู้หรอกว่าเราอ่ะเกิดปัญหาอะไรบ้างเนี่ยลูกของการมีพาร์ทเนอร์อย่างน้อยก็มีคนได้ช่วยคิดนะคะมีคนได้ช่วยแชร์ทรัพยากรให้กับเราเหมือนเรามีเพื่อนลูกนะคะเราอย่าพยายามมองทุกคนว่าเป็นศัตรูแล้วนะนะคะเรามีเพื่อนนะคะไม่ว่าจะอยู่ห้องเดียวกันต่างสาขาต่างคณะลูกมองเขาเป็นพาร์ทเนอร์นะคะวันนึงเราอาจจะนะคะมีเพื่อนอยู่คณะบริหารวันนี้นะช่วยเราในเรื่องของนะคะทำ business model canvas หน่อยซิอาจารย์แทนสีมอบหมายงานมาเนี่ยเราไม่ได้เข้าใจเลยนะคะใช่ไหมลูกวันหนึ่งคณะบริหารอาจจะไปบอกว่าอาจารย์โซนนะคะมีน้องๆเด็กๆนะคะที่เก่งในเรื่องของตรงนี้ไหมเดี๋ยวมาจับแมตช์นะคะเข้าทีมแข่งขันด้วยกันนะนะคะให้เขาช่วยกันเนี่ยลูกการมีพาร์ทเนอร์นะคะได้ช่วยกันแลกเปลี่ยนนะคะช่วยแนวคิดนะคะในการทำธุรกิจของเราก็จะประสบความสำเร็จลูกนะคะอย่างอันนี้ของเลมอนฟาร์มนะคะอาจารย์ก็หยิบยกมาให้นะคะเขาก็มองไปที่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำลูกเลมอนฟาร์มเปิดร้านนะคะเปิดร้านวัตถุดิบทุกอย่างเขาอาจจะไม่ได้ผลิตเองปลูกเองทำเองลูกนะคะพาร์ทเนอร์ของเขาก็มีอยู่ทุกที่เลยนะคะทั่วทั้งประเทศเลยเห็นไหมลูกไม่ว่าจะเป็นนะคะที่กลุ่มเกษตรอินทรีย์ของน่านลูกนะคะเกษตรอินทรีย์ของน่านก็ส่งนะคะสินค้ามาที่ร้านเลมอนฟาร์มลูกเลมอนฟาร์มก็เป็นผู้กระจายให้กับผู้บริโภคนะคะอยู่ที่สุพรรณบุรีเห็นไหมลูกกรมลักอินซีนะคะ PGS ด่านช้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์นะคะกับเลมอนฟาร์มนะลูกเป็นซัพพลายเออร์ที่ส่งวัตถุดิบให้นะคะต่อมาลูกนะคะอีกหนึ่งกลุ่มนะคะวิสาหกิจชุมชนการผลิตไม้ผลเมืองหนาวเกษตรนะคะบ้านผาเจริญลูกนะคะเลมอนฟาร์มก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อที่ไม่จำเป็นต้องไปจ้างคนงานเฝ้าสวนนะคะอยู่ที่แม่ฮ่องสอนลูกนะคะพาร์ทเนอร์ของเขานะคะก็คือกลุ่มวิสาหกิจนะคะเมื่อผลิตสินค้าเสร็จเขาก็ส่งมาให้กับอะไรลูกเลมอนฟาร์ม
Lemon Farm ก็เปิดร้านแล้วก็กระจายสินค้านะคะของซัพพลายเออร์เหล่านั้นออกไปถึงมือผู้บริโภคลูกนะคะ Lemon Farm แม่ห้องสอนนะคะกลุ่มของแม่ห้องสอนลูกก็ไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวว่าอะไรลูกเราจะขายสินค้าไม่ได้นะคะว่าจะขายสินค้าไม่ได้เพราะอะไรลูกเพราะมีการกระจายสินค้าออกมานะลูกซัพพลายเออร์ก็คือคนที่เขาส่งวัตถุดิบให้กับร้านเราลูกนะคะส่งวัตถุดิบให้กับร้านเราเหมือนที่เราจะทำร้านกาแฟอาจารย์ก็จะพูดแต่ร้านกาแฟร้านกาแฟเนาะนะคะเราหรือว่าถ้าเป็นร้านกาแฟหรือคนอยากทำเมล็ดกาแฟขายมันมีคนนึงอยากทำเมล็ดกาแฟขายซัพพลายเออร์เราก็อาจจะเป็นหลายๆเจ้าก็ได้ใช่ไหมคะเช่นไร่แม่ริมแม่แตงหรือว่าระนองอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะเป็นซัพพลายเออร์ของเราเหมือนกันคนที่คั่วให้เราก็เป็นซัพพลายเออร์เหมือนกันใช่ไหมเราก็มีหน้าที่แบบรวบรวมเรามีหน้าที่ทำแพคเกจจิ้งหรือเรามีหน้าที่ทำแบรนด์ทำมาร์เก็ตติ้งอย่างเงี้ยเนาะคนเหล่านั้นก็จะเป็นซัพพลายเออร์ให้เราได้นั่นแหละค่ะซัพพลายเออร์หรือผู้ค้าของเราเราไม่จำเป็นต้องทำเองทุกอย่างนะคะเหมือนที่อาจารย์สนบอกเราเป็นคนที่คิดนะคะว่าเราจะส่งมอบอะไรแล้วเราก็จะรู้ว่ากิจกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับเรามีอะไรบ้างเห็นไหมลูกมันก็จะเริ่มจากต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำอาจารย์จะพูดถ้าในทางหลักของบริหารเนาะต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะคะต้นน้ำก็คือซัพพลายเออร์นี่แหละลูกนะคะเราจะทำกะเพราสักจานนึงเรามีอาหารตามสั่งอย่างกะเพรา1จานต้นน้ำของกะเพรา1จานมีเยอะไหมคะเยอะตั้งแต่ข้าวแล้วก็ไล่ไปดูข้าวเราซื้อมาจากไหนนะคะพริกเราปลูกเองหรือเปล่าถ้าไม่ปลูกเองเราซื้อมาจากไหนหมูเนื้อวัตถุดิบต่างๆเนี่ยลูกเหล่านี้คือซัพพลายเออร์ทั้งหมดเลยนะคะเหมือนเราจะผลิตกระเป๋ารองเท้าแล้วคงไม่ไปเปิดโรงงานเองหรอกลูกนะคะมันเนื่องด้วยทรัพยากรที่อาจารย์บอกเรามีเงินลงทุนแต่เราขายสามารถเปิดร้านเสื้อผ้าได้ไหมได้คุณก็ย้อนกลับไปที่ต้นน้ำนะคะซัพพลายเออร์ที่จะส่งนะคะคุณจะไปรับกระเป๋ามาจากตรงไหนนะคะทั่วประเทศทั่วโลกนะคะเนี่ยลูกคือซัพพลายเออร์ของเราแล้วถ้าอย่างฝากของใน Lazada หรือขาย Shopee หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวก Grab อย่างเงี้ยพวกนี้ก็เป็นซัพพลายเออร์ของเราอีกอันนึงใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาก็ถือว่าเป็นคนที่เข้ามาส่งมอบนำสินค้านำโปรดักต์ไปใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นซัพพลายเออร์นะคะเป็นคนที่เราก็ไม่ได้คิดแพลตฟอร์มมาเองไงคะพี่สนเราเข้าไปใช้บริการของเขางั้นอย่างคนที่อยากเป็นยูทูบเบอร์โอเคหรือคนอยากเป็นกราฟิกแสดงว่า YouTube ก็เป็นซัพพลายเออร์หรือคนอยากทำงานกราฟิกแล้วลงขายก็ Fastwork ก็เป็นซัพพลายเออร์หรือคนวาดภาพประกอบพวก NFT ต่างๆก็เป็นซัพพลายเออร์ใช่ยกเว้นแต่เราจะไปคิดแพลตฟอร์มที่กระจายช่องทางไปเองแต่ทำอะไรก็แล้วแต่เราไปผ่านช่องทางของคนอื่นเหล่านั้นคือซัพพลายเออร์ซึ่งพาใครคนนั้นเป็นซัพพลายเออร์หมดใช่ค่ะพึ่งผักพึ่งผักเราคงไม่ไปเสียเงินจ้างคนผลิตเว็บผลิตแอปเหล่านี้เข้ามาแต่เราต้องไปพึ่งเขาค่ะคนที่เราพึ่งพาแล้วกระจายสินค้าเราไปจนถึงมือผู้บริโภคนั่นแหละค่ะก็คือซัพพลายเออร์ของเราค่ะเพราะเราจะต้องมีการติดต่อจะต้องดีลจะต้องดำเนินธุรกิจร่วมกันกับเขาค่ะรักษาเขาไว้นะคะเหล่านี้คือซัพพลายเออร์ทั้งหมดเลยต่อมาลูกนะคะในเรื่องของเมื่อสักครู่นะคะซัพพลายเออร์แล้วก็มาดูในเรื่องของการตลาดนะคะเหมือนที่อาจารย์พิศนบอกเอาไว้นะคะตามของวิชาชีพของเราเนาะนิเทศศิลป์ก็จะผ่านหลายๆช่องทางแล้วนั้นแล้วลูกนะคะเขาก็จะเรียกว่าพวก marketing partner นะคะที่เขาจะมาเป็นตัวนำสินค้า product ของเราออกไปสู่นะคะออกไปสู่ลูกค้าของเราให้ได้รู้จักแต่ถ้าในเชิงเกษตรนะคะอย่างของ Raymond Farm นะคะ Marketing Partner นอกเหนือจากเขาจะมีซัพพลายเออร์ที่คอยส่งให้เขาแล้วนะลูกในช่องทางการตลาดของเขาเห็นไหมคะเขาก็ไปเข้าร่วมนะคะกับ Early Stage การเป็นผู้ประกอบการไปเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐนะคะสถาบันอุตสาหกรรมการเกษตรต่างๆเข้าไปดูลูกว่าใน product ของเรานั้นมันเกี่ยวข้องกับวิชาชีพหรือวงหน่วยงานอะไรบ้างนะคะโดยเฉพาะหน่วยงานใหญ่ๆลูกนะคะมันไปเกี่ยวกับ exhibition นิทรรศการอะไรบ้างแล้ว exhibition นั้นใครเป็นผู้ดำเนินการใครเป็นผู้จัดเหล่านั้นแล้วลูกเขาจะเรียกว่า marketing partner เราอยากจะเอาผลงานของเราเนี่ยนะคะไปขายนะคะในนิทรรศการนี้ใน exhibition นี้นะคะทำอย่างไรเราถึงจะเข้าไปขายได้
เมื่อเราเข้าไปขายได้เราผ่านช่องทางเรียบร้อยแล้วสินค้าเราก็รู้จักลูกเหล่านั้นเขาเรียกว่า marketing partner นะคะช่องทางการตลาดอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่ส่งวัตถุดิบมาให้กับเราโดยตรงแต่ marketing partner คือคนที่จะโปรโมทสินค้าให้กับเรานะคะเหมือนแพลตฟอร์มต่างๆที่เราใช้นี่ล่ะลูกนะคะพาร์ทเนอร์ของเราในปัจจุบันก็ Facebookเพจใช่ไหมคะแล้วถือว่ามันเป็นช่องทางแต่ในตัว marketing partner คนที่ทำเพจทุกวันนี้เราทำเองก็ได้แต่อย่างน้อยมันก็ต้องเข้าไปอยู่ในพวก Facebook เข้าไปเจอกฎระเบียบข้อบังคับอะไรต่างๆหน่วยงานเหล่านั้นแล้วลูกนะคะคือ marketing partner นะคะที่เขาจะช่วยเราในการขับเคลื่อนให้ product ของเราเป็นที่รู้จักค่ะอย่างอันนี้ Lemon Farm ลูกนะคะเขาก็ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐนะคะเวลามีงานอะไรที่ใหญ่ๆโดยเฉพาะระดับประเทศเนี่ย Lemon Farm เขาก็จะเป็นหน่วยงานแรกที่ภาคอุตสาหกรรมหรือนะคะภาคราชการใหญ่ๆเขานึกถึงนะคะมันก็จะเป็นช่องทางนึงโปรโมทเราละใครก็รู้จัก Lemon Farm ใครก็รู้จัก Lemon Farm นั่นลูก Marketing Partner นะคะต่อมาสุดท้ายแล้วนะคะกิจกรรมสุดท้ายนะคะในเรื่องของทำแล้วเราทำธุรกิจก็ต้องมุ่งหวังผลกำไรใช่ไหมลูกไม่มีใครที่จะคิดขาดทุนนะคะฉะนั้นทำแล้วมันคุ้มไหมนะคะมันคุ้มหรือไม่นะคะเราเป็นนักออกแบบนิเทศศิลป์ส่วนใหญ่นะคะทำแล้วชอบอะชอบแล้วทำแต่ไม่รู้หรอกว่าที่ได้มาเนี่ยมันคุ้มไหมมันต้องมีต้นทุนอะไรไปบ้างมันขาดทุนหรือเปล่านะคะแต่เวลาเราทำธุรกิจเราก็จะชอบบอกว่าอุ้ยขายได้เยอะเลยแต่ลืมไปว่าไอ้ยอดขายเหล่านั้นอะเรามีต้นทุนนะนะคะเรามีต้นทุนเมื่อมาหักต้นทุนแล้วบางคนอาจจะขาดทุนก็ได้ลูกนะคะมันที่เมื่อสักครู่อาจารย์แทนสีบอกอะลูกนะคะนอกเหนือจากซัพพลายเออร์มาร์เก็ตติ้งพาร์ทเนอร์นะคะและสุดท้ายเลยนะคะในเรื่องของเงินนะคะทำแล้วคุ้มหรือไม่นะคะที่อาจารย์บอกมันก็จะมีกิจกรรมหลักๆที่เกี่ยวข้องอยู่2กิจกรรมด้วยลูกนะคะ2ช่องที่เราเห็นนะคะคอสต์สตรัคเจอร์นะคะก็คือในเรื่องของต้นทุนนะคะต้นทุนลูกนะคะอาจารย์อาจจะไม่ได้พูดมากในเรื่องของนะคะหลักการบัญชีต้นทุนเยอะแยะมากมายลูกนะคะอันนั้นเป็นหน้าที่นะคะสำหรับของบัญชีที่เขาทำแต่อย่างน้อยเราเริ่มต้นทำธุรกิจลูกเราก็จะต้องรู้ว่านะคะในการทำธุรกิจของเรามันมีต้นทุนคงที่อะไรบ้างนะคะฟิกคอสนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าเช่านะคะค่าจ้างพนักงานต่างๆค่าใช้จ่ายประจำของเราลูกที่เราจะต้องจ่ายไปนะคะเขาจะเรียกว่าต้นทุนคงที่หรือฟิกคอสนะคะต่อมาอีกอันนึงลูกนะคะต้นทุนผันแปรนะคะ variable cost นะคะก็คือนะคะซื้อมานะคะแล้วก็ใช้นะคะในการกระบวนการนะคะการทำธุรกิจของเรานะคะมันมีการเปลี่ยนนะคะไม่ได้คงที่นะคะอาจจะเป็นค่าน้ำค่าไฟนะคะหรือบางครั้งเราอาจจะต้องไปติดต่อนะคะกับลูกค้าค่าน้ำมันก็ถือว่าเป็นต้นทุนผันแปรได้นะคะหลักๆก็จะมองอยู่2ต้นทุนนี้นะลูกนะคะในการเริ่มต้นทำธุรกิจ fixed cost กับ variable cost นะคะนอกเหนือจากนั้นอีกอันนึงลูก revenue stream นะคะช่องทางรายได้ของเรามาจากไหนบ้างนะคะช่องทางรายได้ของเรานอกเหนือจากจะมาจากการขายสินค้านะคะถ้าสมมุติว่าเราเป็น organize ใช่ไหมลูกนะคะบางครั้งเราอาจจะมีเครื่องมือหลายๆเครื่องมือที่เราสามารถแชร์หรือปล่อยให้เช่าได้นะคะอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกนอกเหนือจากว่าเราจะทำนำเครื่องมือเหล่านั้นนะคะไปประกอบธุรกิจแล้วเป็นรายได้หลักแต่เมื่อมีเวลาบ้างนะคะมีใครมาเช่านะคะรายได้จากค่าเช่าก็ถือเป็นช่องทางรายได้ของเราเช่นเดียวกันนะคะหรือจะเป็นในส่วนของลิขสิทธิ์นะคะถ้าสินค้าของเรานะคะมีลิขสิทธิ์ต่างๆเห็นไหมลูกนะคะรายได้ที่เข้ามาก็ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางหรือเราอาจจะไม่ได้ขายตัว product นะคะขายในเรื่องของการบริการก็ได้ลูกนะคะอันนี้ก็เป็นรายได้ของช่องทางที่จะเข้ามาลูกนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็ให้มองอีกนิดนึงในส่วนของ revenue stream นะคะเมื่อเรามีช่องทางการเข้ามาของรายได้นะคะหลักๆของเราแล้วลูกนะคะลูกค้าเขาจะชำระเงินให้กับเราผ่านทางช่องทางไหนได้บ้างนะคะอันนี้บางครั้งเราอาจจะลืมไปใช่ไหมลูกนะคะยิ่งปัจจุบันนะคะไม่มีการในเรื่องของการถือเงินสดเนี่ยจ่ายเงินสดไม่มีละเริ่มจะไม่มีแล้วใช่ไหมลูกนะคะเราเข้าสู่ในเรื่องของการใช้ผ่านนะคะทางด้านนำโอนผ่านทางธนาคารนะคะสแกน QR code นะคะเห็นไหมลูกทำไมรัฐบาลถึงมีนโยบายในเรื่องของอะไรลูก
นะคะเป่าตังนะคะแล้วก็รณรงค์ให้มีในเรื่องของนะคะคนละครึ่งนะนะคะเดี๋ยวเติมเงินไปก่อนเดี๋ยวทางรัฐบาลให้อันนี้นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่รัฐบาลพยายามจะทำให้ประชาชนในประเทศของเรามีการใช้จ่ายเงินนะคะผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุดหรือนะคะเดี๋ยวต่อไปในอนาคตนะคะในเรื่องของการจ่ายผ่านเงินสดเนี่ยแทบจะไม่มีเลยลูกไปตลาดซื้อของไม่กี่บาทก็สแกนเห็นไหมลูกนะคะเด้งปึ้งปึ้งเลยนะคะเข้านะคะบางทีก็ใช้ผูกกับอะไรนะคะพร้อมเพย์นะคะอันนี้ก็ได้ลูกนะคะหรืออาจจะไปใช้ QR code ของแต่ละธนาคารเห็นไหมลูกนะคะแม่มณีของธนาคารอะไรลูกที่เราเรียกเห็นแม่มณีเหมือนนางกวักนะคะนางกวักแล้วก็มาเราเรียกแม่มณีของธนาคารอะไรลูกไทยพาณิชย์ไหมไทยพาณิชย์ SCB นะคะเก่งมากเห็นไหมลูกนะคะไทยพาณิชย์เขาก็มีเป็นแม่มณีแล้วก็คอยถ้าเป็นคนไทยความเชื่อเห็นเขาไหมกวักเงินกวักทองเข้ามาใช่ไหมลูกนะคะใช้แม่มณีเป็นแบรนด์ของเขานะคะเนี่ยลูกช่องทางที่จะให้ลูกค้านะคะโอนเงินบางครั้งโทรไปนะคะอยากได้แล้วบอกว่าขอชำระเป็นเงินสดเท่านั้นแล้วบอกอ้าวฉันอยู่นี่จะเป็นเงินสดยังไงก็จะไม่ถือเงินสดนะคะบางครั้งแล้วก็บอกว่าถ้ารับเป็นเงินสดก็ไม่เป็นไรค่ะไม่มีเป็นไงลูกพลาดโอกาสไหมคะพลาดนะคะ5บาท10บาทก็เป็นเงินเนาะนะคะบางครั้งลูกเราอาจจะลืมกระเป๋าสตางค์มาแต่เราลืมไม่ได้คือโทรศัพท์มือถือใช่ไหมลูกทุกวันนี้นะคะกระเป๋าสตางค์น่ะลืมไว้ที่บ้านได้แต่พอมีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเป็นไงลูกนะคะมีเงินในธนาคารนะคะมีนู่นนี่นั่นนะคะสะดวกใจคอไม่ดีเลยจ่ายบ่อยมากเห็นไหมคะนะคะออกตลอดเลยมันช่วยเขาเรียกอะไรล่ะตัดสินใจน้อยลงเนาะเหมือนแบบมันไม่ใช่เงินที่ถือแล้วยื่นจ่ายดังนั้นเวลาจ่ายออนไลน์อ่ะมันจะเร็วมากยิ่งเราทำธุรกรรมอะไรเงี้ยโอนเร็วเลยใช่ไหมคะได้โอนเร็วค่ะเอฟเร็วโอนเร็วบริโภคของเราเป็นแบบนั้นนะคะเอฟง่ายยิงธนาคารนะคะช่องทางถ้ามันมีหลายๆธนาคารเนาะถ้าเด็กๆสังเกตดูนะคะใครขายของหรือว่าซื้อของออนไลน์ลูกถ้าเรามีช่องทางเยอะๆให้เขาจ่ายเงินอ่ะเขาจะแบบง่ายต่อการตัดสินใจมากก็คือถ้ามันพ้น5นาทีแรกไปแล้วเราก็จะพลาดเลยนะใช่ใช่เราจะพลาดเงินก้อนนั้นทันทีค่ะโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าท่านนักศึกษาตั้งกลุ่มลูกค้าไว้นะลูกตอนนี้กลุ่มลูกค้าของนักศึกษาเป็นวัยทำงานนะคะแล้วลองเจาะไปที่กลุ่มที่เขารับราชการหรือรับวิสาหกิจนักศึกษาลองดูลูกส่วนใหญ่ราชการหรือรับวิสาหกิจเงินเดือนผูกกับธนาคารอะไรลูกธนาคารอะไรลูกพอจะทราบไหมคะใครที่มีพ่อแม่ผู้ปกครองสีฟ้าสีฟ้าอยู่ในมอเตอร์เราลูกกรุงไทยครับกรุงไทยนะคะอาจารย์เนี่ยจะเป็นคนนึงแหละที่บัญชีหลักคือกรุงไทยลูกอยากซื้อของแล้วเขาบอกว่าอ๋อรบกวนโอนผ่านกรุงเทพแล้วบอกโอ้ไม่มีค่ะขอโทษด้วยนะคะมีแต่บัญชีกรุงเทพอะไรถึงแม้ว่ามันจะโอนข้ามธนาคารก็ได้ใช่ไหมลูกแต่ถ้าอย่างน้อยเรารู้ว่ากลุ่มลูกค้าของเราอย่างน้อยเขาต้องมีบัญชีธนาคารเนี่ยเป็นหลักนะคะกรุงไทยกรุงศรีกรุงเทพเนี่ยลูกนะคะนักศึกษาลองดูเลยนะคะธนาคารอันไหนที่มีผู้ใช้เยอะถึงแม้ว่ามันจะโอนผ่านธนาคารก็ได้นะคะแต่ในความรู้สึกพอพูดถึงว่าเอ้ยเรามีกรุงไทยนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลูกนะคะอย่าเอาที่ผู้ค้ามีลูกต้องดูด้วยว่าผู้บริโภคอ่ะเขามีธนาคารอะไรแต่ถึงทุกวันนี้แอปต่างๆมันก็พัฒนาให้โอนได้ง่ายสะดวกขึ้นแต่ในความที่เป็นอาจารย์ในวัยของทำงานนะลูกอย่างน้อยเอามีกรุงไทยทั้งที่กรุงไทยมันก็โอนไปแบงก์ไหนก็ได้ใช่ไหมลูกแต่ถ้าผู้ซื้อไอ้ผู้ขายบอกว่าเอาโอนมากรุงไทยได้เลยค่ะโอเคนะคะสะดวกละมันเป็นเหมือนความเป็นพวกเดียวกันใช่ใช่ค่ะมันเป็นเหมือนพวกเดียวกันใช่มันก็แค่จิตวิทยาเล็กๆเท่านั้นแหละถึงแม้ว่ามันจะโอนผ่านได้แต่เราทำไมไม่มีกรุงไทยเหรอคะทั้งที่กดจากกรุงไทยไปแบงก์อื่นก็ได้ต้องไปเลือกอีกหน้าหนึ่งแค่หน้าหนึ่งก็ถือว่าเป็นตัวตัดสินใจได้แล้วนะลูกแต่ถ้ากรุงไทยปุ๊บโอนปั๊บเสร็จเรียบร้อยนี่ละค่ะอันนี้ก็ถือว่าในเรื่องของการทำธุรกิจเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ถือเป็นหัวใจสำคัญนะลูกนะคะถือว่าเป็นโอกาสของเราบางครั้งเราอาจจะมองไม่เห็นตรงนั้นเลยลูกว่ามีทุกอย่างหมดแล้วแหละแต่ลืมช่องทางการชำระเงินของลูกค้านะคะลูกค้าจะต้องมาถามอีกว่าอ้าวแล้วจะจ่ายเงินยังไงไม่มีเลยต้องไปค้นอ้าวไปซื้อดีกว่าหยิบใส่ตะกร้าไว้เรียบร้อยแล้วนะ
ะคะพร้อมที่จะกดจ่ายตังค์และอ้าวลืมนะคะไม่มีช่องทางผ่านทางช่องทางชำระเงินนะคะอันนี้ก็สิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะที่จะให้นักศึกษาในการที่จะเป็นผู้ประกอบการนะคะด้วยคำนึงถึงอีกนิดนึงลูกนะคะอาจารย์ก็มีตัวอย่างนะคะการทำ business model canvas มาให้นะคะอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับอาชีพนะคะหรือ product ที่นักศึกษานะคะต้องการจะมีตอนนี้นะลูกนะคะแต่อาจารย์ก็เลยหยิบมาให้ร้านกาแฟนะคะร้านกาแฟลูกนะคะเห็นไหมร้านกาแฟนี้เป็นร้านกาแฟธรรมดาไหมคะเป็นร้านกาแฟธรรมดาไหมลูกเขาเป็นร้านกาแฟเพื่ออะไรเพื่อสังคมครับเพื่อสังคมนะคะขอบคุณครับเป็นเพื่อสังคมนะคะเห็นไหมลูกนอกเหนือจากกลุ่มลูกค้านักศึกษามาดูนะอันดับแรกเลยนะคะเขาจะอยู่ในช่องตรงกลางไหมลูกปกตินะคะเขาก็จะเริ่มการเขียน business model canvas นะคะจากช่องแรกนี่ลูก customer segment ไล่มา customer relationship มา channel แต่อาจารย์แผน4นะลูกนะคะแนะนำให้นักศึกษาเริ่มต้นจาก value propositionเราจะส่งมอบคุณค่านะคะ product การบริการดีๆให้กับลูกค้าอย่างไรบ้างลูกคุณต้องเริ่มจากการหาคุณค่าของคุณให้เจอก่อนทำไมลูกค้าถึงจะยอมจ่ายเงินเพื่อมาซื้อกับสินค้าของเราแลกกับสินค้าของเราบริการของเราลูกเมื่อเราคิด value proposition ได้เราจะรู้เลยว่ากลุ่มลูกค้าของเราคือใครอย่างอันนี้ลูกธุรกิจร้านกาแฟเขามอบเขาส่งมอบของเขาไว้นะคะเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะคะกาแฟของเขาก็จะเป็นกาแฟอร่อยสายพันธุ์ดีนะคะร้านกาแฟที่นั่งสบายบริการดีมีมุมพักผ่อนรวมไปถึงนะคะถ้ามาดื่มกาแฟที่ร้านเขาลูกจะก่อให้เกิดในเรื่องของการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นรวมถึงเป็นการอนุรักษ์กาแฟสายพันธุ์พิเศษของชุมชนนักศึกษาอย่าลืมนะลูกเทรนด์ทุกวันนี้นอกเหนือจากทำธุรกิจที่คุณมีเงินเยอะแยะมากมายลูกแต่ถ้าธุรกิจของคุณไม่ส่งมอบคุณค่าให้กับสังคมเป็นยังไงคะเอาแต่กำไรอย่างเดียวอย่างเดียวเลยแต่ไม่มีการส่งมอบให้กับคุณค่าให้กับสังคมเราอยากจะอุดหนุนอีกไหมลูกระหว่างร้านกาแฟก็อร่อยเหมือนกันแต่อีกร้านนี้นะคะรายได้เก็บปุ๊บนะคะแต่ร้านนี้แบ่งปันนะคะหรือโปรดักต์ของเขามาจากซัพพลายเออร์ที่เป็นการจ้างงานจากสังคมเราอยากช่วยร้านไหนลูกอยากช่วยร้านไหนลูกร้านที่มีก่อให้เกิดการจ้างงานในสังคมในชุมชนไหมคะหรือว่าร้านที่ได้กำไรปุ๊บกระโจปั๊บอยากซื้อร้านไหนผมครับร้านในสังคมนะคะนักศึกษาดูนะลูกเทรนทุกวันนี้ลูกนะคะนักศึกษาจะเห็นว่านอกเหนือจะประสบความสำเร็จมีกำไรส่วนหนึ่งเขาก็จะแบ่งปันไปสังคมอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นคุณค่าดีๆกับสังคมลูกใส่เข้ามาในนี้ก็ได้นะคะเสนออาจารย์แพนซีโอเคร้านนี้นะนะคะซัพพลายเออร์มาจากการจ้างงานมาจากโปรดักต์มาจากการผลิตผักจากชุมชนนะมาจากคนงานในชุมชนนะอย่างน้อยอุดหนุนเพื่อที่เขาจะได้ต่อยอดแล้วก็สร้างความยั่งยืนลูกนะคะสร้างความยั่งยืน sustainable ที่นักศึกษาเห็นนะคะหรือช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเห็นไหมคะกรีนนะคะช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมโปรดักต์ของร้านเราร้านกาแฟเหมือนกันแต่ร้านนี้ใช้โปรดักต์นะคะใช้แพคเกจจิ้งมาจากธรรมชาติใช่ไหมลูกแก้วกาแฟนะคะหลอดกาแฟมาจากหลอดข้าวนะคะข้าวเล็กๆมาพัฒนานะคะแก้วกาแฟมาจากการใช้นะคะสิ่งแวดล้อมนะคะกลับมาใหม่เนี่ยลูกอยู่ที่การส่งมอบคุณค่านะคะต่อมานะคะ customer segment นะคะในเรื่องของกิจกรรมของฮูละนะคะประกอบไปด้วย customer segment นะคะหรือ CS ลูกค้าของเราคือใครบ้างอันนี้ก็จะเป็นลูกค้าทั่วไปลูกนักท่องเที่ยวลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะแล้วก็ผู้ที่ยินดีสนับสนุนในเรื่องของกิจการ SE นะคะเห็นไหมลูก social enterprise นะคะในเรื่องของกิจการเพื่อสังคมรวมไปถึงร้านกาแฟบริษัทนำเที่ยวบริษัทเอกชนเครือข่ายองค์กร SEเห็นไหมลูกเมื่อเราตั้ง value ไป position ไว้ละคุณเพื่อสังคมเนี่ยมองลูกค้าปกติถ้าคุณเป็นธุรกิจร้านกาแฟธรรมดาคุณก็อาจจะตั้งลูกค้าทั่วไปนะคะนักท่องเที่ยวจบแต่ถ้าเมื่อคุณส่งต่อให้กับสังคมลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ชุมชนเริ่มมาละนะคะหรือผู้ที่ยินดีสนับสนุน social enterprise กิจการเพื่อสังคมมาละหรือบริษัทนำเที่ยวบริษัทเอกชนแล้วก็เครือข่ายองค์กรนะคะเนี่ยลูก
ต่อมานะคะ customer relationship นะคะเราจะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ contact us การติดต่อลูกติดต่อคุณได้จากช่องทางไหนบ้างนะคะในเรื่องของ promotion ในเรื่องของ activity นะคะเนี่ยเราก็เอามาลงในตรงนี้ได้เลยลูกที่อาจารย์แพนสีให้ไปนะคะลองมาดูนะ channel ลูกช่องทางนะคะนอกเหนือจากเรามีหน้าร้านเป็นออฟไลน์แล้วนะคะออนไลน์ของเรามีอะไรบ้างแล้วก็ผ่านมีสื่อมีเครือข่ายตรงไหนบ้างที่เข้ามาช่วยเรานะคะต่อมาลูกกิจกรรมหลังร้าน what ไปแล้ว who ไปแล้วกิจกรรมหลังร้านลูก how อันดับแรกเลยคือ resource นะคะมันมีทรัพยากรอะไรบ้างนะคะอาจารย์ก็เมล็ดกาแฟอุปกรณ์ชงกาแฟนะคะเครื่องชงกาแฟเครื่องบดกาแฟแก้วถ้วยชามหลอดพลาสติกนะคะแล้วก็มองในภาพสำคัญสำคัญลูกนะคะรวมไปถึงเห็นไหมลูกผู้เชี่ยวชาญเขามีนักวิชาการด้วยนะรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญผู้นำเที่ยวก็ถือว่าเป็นทรัพยากรของเขาลูกเพราะเขาเป็นทรัพยากรบุคคลลูกเขาจะต้องพึ่งนะคะเนี่ยพึ่งพานะคะกลุ่มนี้นะคะทรัพยากรบุคคลหลักๆจะไม่ง่ายก็เลยลูกแมนมันนี่แมทเทอเรียลนะคะเมทตอสกระบวนการวิธีการต่างๆหรือจะมีในเรื่องของการแมเนจเมนต์นะคะในเรื่องของเนี่ยลูกทรัพยากรที่เรานำมาขับเคลื่อนธุรกิจของเราเอาในภาพรวมใหญ่ๆต่อมาลูกคีย์แอคทิวิตี้ของเราเป็นแบบไหนนะคะเป็นผลิตเองเลยไหมนะคะหรือว่าเรานะคะทำกิจกรรมอะไรบ้างอันนี้ลูกเขาเปิดหน้าร้านเขาขายหน้าร้านด้วยนะคะรวมไปถึงเขามีในเรื่องของการถ่ายทอดให้ความรู้ด้วยลูกกิจกรรมของเขานอกเหนือจากเขาที่จะเป็นขายกาแฟอย่างเดียวแล้วนะเขาเป็นธุรกิจเพื่อสังคมลูกเขาก็มีไร่กาแฟแล้วก็ให้คนเข้ามาดูไร่กาแฟของเขาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ด้วยนักศึกษาอาจจะเปิดหน้าร้านได้ด้วยลูกแล้วนักศึกษาอาจจะคืนกำไรสู่สังคมโดยการเปิดหน้าร้านให้องค์ความรู้กับคนที่สนใจในเรื่องหรือโปรดักต์กับนักศึกษาก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็น key activity อีกอันนึงนะคะอาจจะมีเสาร์อาทิตย์นะคะเปิดถ่ายทอดการเพ้นท์ภาพการทำกระเป๋าอันนี้ก็ถือว่าเป็น activity นะคะเอามาใส่ในช่องนี้ด้วยก็ได้แล้วมาอยู่ในนี้ด้วยนะคะแล้วก็ key partner ลูกเห็นไหมคะตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะคะรับซื้อเมล็ดกาแฟมาบริษัททัวร์ก็ถือว่าเป็น key partner กับเขานะเพราะเขาเน้นไปที่นักท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมลูกนะคะนักท่องเที่ยวจะให้เลือกมาร้านกาแฟเยอะมากมายแต่ถ้าคุณเข้าไปที่บริษัททัวร์ได้ทัวร์เขาก็นำมาลงที่ร้านกาแฟคุณลูกนะคะนักดื่มกาแฟนะคะเห็นไหมลูกคีย์พาร์ทเนอร์อย่างน้อยคุณจะปรับปรุงรสชาติคุณก็ต้องให้นักดื่มกาแฟใช่ไหมลูกผ่านการลิ้มลองนะคะรสชาตินะคะโดยเฉพาะอาจารย์พิศนนะคะนักดื่มกาแฟนักชงกาแฟเนี่ยถ้าอาจารย์แทนสีจะเปิดต้องไปเชิญอาจารย์สนมาทดลองก่อนนะคะลิปกาแฟชงกาแฟเนี่ยลูกใครที่เกี่ยวข้องนะคะต่อมานะคะอีกอันนึงในส่วนของการลงทุนนะคะนักลงทุนลูกนะคะเราอาจจะมองหานักลงทุนเข้ามาก็ถือว่าเป็นคีย์พาร์ทเนอร์ของเรานะคะที่เขาจะมาช่วยเราลูกแต่อันนี้เขาจะเป็นในส่วนของ SE นะคะ Social Enterprise และสุดท้ายมันนี่ลูกในเรื่องของการลงทุนคุ้มค่าไหมนะคะก็จะเป็นในส่วนของ Cost Structure นะคะในเรื่องของต้นทุนนะคะต้นทุนนะคะฟิกคอสที่อาจารย์บอกก็จะมีค่าเช่านะคะมีในเรื่องของ available cost นะคะต้นทุนผันแปรนะคะนักศึกษาอะไรบ้างที่มันเป็นฟิกคอสค่าเช่าร้านนะคะค่าพนักงานนะคะต้นทุนผันแปรก็ค่าเมล็ดกาแฟค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรตรงนี้หรอสุดท้ายนะคะรายได้หลักๆมาจากช่องทางไหนบ้างนะคะยอดขายจากหน้าร้านหรืออาจจะไปรับเมล็ดพันธุ์กาแฟนะคะนอกเหนือจากจะขายกาแฟเป็นใกล้แล้วคุณก็ยังขายเมล็ดกาแฟด้วยก็ถือว่าเป็นช่องทางนะคะเห็นไหมลูกนะคะทั้งหมดนี้ก็คือกิจกรรมนะคะของ Business Model Canvas ในการทำธุรกิจ1ธุรกิจอันนี้เป็นตัวอย่างของรุ่นพี่ปีที่แล้วนะคะพี่คนนี้อาจารย์กุ้งชมว่าอ๋อเขียนเยอะมากเลยเก่งมากค่ะผลงานอันนี้คือภาพขอ2แผ่นนะคะอาทิตย์หน้าก็คือ1ตัวอย่างที่หนูอยากจะทำ
พี่อิ๋วเขาอยากจะใช้ลายเส้นของเขาอะค่ะมาทำเป็นสินค้าเนาะเอาภาพประกอบของตัวเองอะค่ะมาผลิตเป็นผ้าลวดลายต่างๆแล้วตอนนี้พี่เขาก็ไปฝึกงานที่บริษัทที่ทำเกี่ยวกับออกแบบลายผ้าแบบนี้ด้วยแล้วก็ได้ไปฝึกงานตรงนั้นด้วยก็คือเหมือนต่อยอดจากวิชาธุรกิจนี่แหละแล้วโปรเจกต์จบเขาก็จะทำอะไรแบบนี้แหละลูกทีนี้อาทิตย์หน้านะคะหนูลองรีวิวให้ดูเนาะว่าหนูอยากทำอะไรนะคะคือสินค้าที่ทำจากผ้าประกอบของตัวเองหรือใครอยากเป็นช่างภาพใครอยากเป็นนักวาดผ้าประกอบหรือมีหลายๆคนประมาณ 5-6 คนที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจที่ทำจากสินค้าทางการเกษตรก็มีจากบ้านตัวเองก็มีเนาะทีนี้แผ่นที่2นะคะแผ่นที่2ก็คือ Business Model Canvas เมื่อกี้แหละที่อาจารย์กุ้งสอนไปนะคะว่าทำอะไรอย่างไรบ้างนะคะทำอะไรอย่างไรบ้างในแต่ละช่องเนาะเริ่มจากอันนี้ก่อนวันนี้เริ่มจากอันนี้ก่อนสักครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูลองเขียนคร่าวๆมาเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะหาคุณค่าให้เจอนะลูกอยากอันนี้สำคัญจะส่งมอบคุณค่าอะไรให้กับเขาเป็นข้อความถ่ายทอดเป็นข้อความใช่ค่ะเป็นคีย์เวิร์ดมาได้ค่ะเช่นคุณค่าอยากทำอะไรอย่างนี้เนาะตรงนี้เอาตรงนี้มาก่อนโอเคเอาตรงนี้มาก่อนนะคะอย่างพี่เขาก็จะใช้สีพิมพ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยให้ลูกค้าพึงพอใจตามความต้องการของตัวเองช่วยให้ลูกค้าได้สินค้าตามความต้องการบริการจบเบ็ดเสร็จในที่เดียวเมื่อลูกค้าได้ผลิตสินค้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีการรีวิวไปบอกต่ออะไรก็ว่าไปลองดูเนาะว่าเราจะทำในลักษณะแบบไหนนะคะ